ರಸ ಸಂಚರರೆ ಮಾನಸ ಸಂಚರರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಾನಸ ಸಂಚರರೆ ಚಾಲಂಕೃತ ಚಿಕೂರೇ ಮಹನೀಯ
Pankaja Mukha Vara
ดีจ้ามีอะไรให้รับใช้พระช่วยทำประวัติให้หน่อยค่ะอ๋อมาลงทะเบียนใช่ไหมใช่ค่ะจ้ะเห็นเขาอีสีขาวอยู่ข้างหน้าคุณพี่รักมานั่งตรงนี้เลยจ้ะพบกันอีกครั้งนะคะในนี่นั่นแหละจ้ะนั่นแหละจ้ะรักมานั่งตรงนี้เลยยโสธราSiripapraphagon วันนี้เข้ามาในช่วงบ่ายนะคะประมาณ 12:46 นาทีนะคะซึ่งเสร็จจากภาระในการอบรมนะคะโครงการอบรมในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาจำนวนประมาณ12ท่านนะคะที่เข้ามาในประชาชนซึ่งโครงการตามไลน์ที่สามารถส่งมาให้หนูได้ใช่ไหมสำหรับคนตัวประชาชนที่กดเบอร์โทรศัพท์หนูเข้าไปในตัวนั้นนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติการรับประทานการดูแลตนเองนะคะในรูปแบบของผู้สูงอายุว่าควรจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องมีความเป็นอยู่ในชีวิตของตนเองในอย่างที่แก่เฒ่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็โครงการก็จะดำเนินไปโดยสวัสดิภาพอ๋อได้โครงการก็ดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ไลฟ์สดนะคะในเฟซของยโสธราสิริภาพรภากรด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ในการที่เราได้เห็นประโยชน์นะคะของการมาอบรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2ฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยที่ถือว่าเป็นเวทีทางวิชาการด้วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นเวทีของหน่วยงานองค์กรต่างๆในการจัดกิจกรรมของแผนในการอบรมการพัฒนาคุณอิมในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรรับนะคะในการพัฒนาองค์กรในรูปแบบของกรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งพื้นที่ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เองนะคะก็ได้ให้โอกาสตลอดจนถึงได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะในกิจการทุกโครงการที่เข้ามามีประโยชน์ต่อคุณพี่กดไปที่ YouTube นิดนึงไปช่อง YouTube คุณพี่ทำได้ไหมช่อง YouTube ป่ะคะเป็นเวทีในการที่จะไปที่ช่อง YouTube ความรู้นะคะให้กับกลุ่มชนต่างๆให้ได้รับความรู้แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปในการบูรณาการใช้ในชีวิตของตนเองนะคะให้มีการพัฒนาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจกับการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นบางทีกลุ่มผู้สูงอายุเองนะคะบางท่านก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองก็ดูแลตามอัตภาพเนาะแต่ทีนี้พอเวลาผลกลับกันก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของลักษณะการดูแลสุขลักษณะตนเองสักเท่าใดนะคะฉะนั้นกลุ่มนักศึกษาคณะรับไปยุทธาประสิทธิ์เขามีอะไรปุ๊บเขาก็จะมีปฏิบัติธรรมนี้นั่นมีนี่เราจะได้เห็นใน YouTube เผื่อจะได้สนใจก็จะได้เข้ามาถือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมที่เราส่งให้หนูซิมากมายนะคะส่งไหมวันนี้นะคะยโสธราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ทางคณาจารย์ก็ขอเชิญให้พูดนะคะเราเองก็ได้ถ่ายทอดความหมายเลขพาสปอร์ตในเรื่องของประจำตัวประชาชนกับพาสปอร์ตเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะอะไรก็ได้ที่มันทางรัฐบาลเขาออกให้ประโยชน์ได้ต่อแสดงความเป็นตัวตนของเราและเป็นสำคัญเนาะค่ะฉะนั้นในการสร้างความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาตนเองนะคะตามวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับรูปแบบของสามนะหลักใหญ่ๆก็คือว่าต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนนะคะ
็นชาวกัมพูชานี่เพื่อให้กลุ่มที่รับฟังที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ได้สามารถนำประโยชน์ในการรับฟังครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะคะเท่าที่จะได้นะคะฉะนั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ของโครงการที่แต่ละโครงการจัดเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเล็กๆที่จัดเข้ามาของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแต่ถือว่าเป็นการจัดที่ดีมากนะคะชื่ออะไรนะก็เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกลิ่นความรู้ที่ได้ให้กับนิสิตนักศึกษาเองเป็นสำคัญแล้วก็ให้นิสิตนักศึกษาได้มาใช่ไหมแชร์ประสบการณ์จากการเรียนของตนเองให้ฝึกพูดนะคะฝึกฝึกในการนำเสนอแล้วก็ฝึกในการที่จะบริการสังคมซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะก็จะกล่าวนานาสาระนะคะเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปอีกกองประชุมนึงนะคะเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดว่าแต่ละกองประชุมเขามีอะไรนะคะที่จะสื่อแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะบริจาคแล้วติดยอดฉันนี่มาจากจังหวัดอะไรจ๊ะมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ๋อทางนู้นเหรอคะอืมเรามีชัยค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ข้ามาได้แล้วเหรอไม่ก็ชวนโควิดเราอยู่นี่เลยแล้วไม่ได้ไปก็แปลว่าอยู่นานแล้วสี่หลายเดือนแล้วสี่ตอนนี้ก็ว่าจะอะไรนะจะเขาจะเปิดใช่ไหมเพราะว่าหนูก็ต้องลงไปที่กัมพูชาเหมือนกันลงไปทำวิจัยเรื่องผ้าไหมที่กัมพูชาเพราะว่ามีเพื่อนเขามาเรียนปริญญาโทที่ราชภัฏเขาเป็นคนกัมพูชาแล้วก็ทำเรื่องของศิลปะผ้าไหมของกัมพูชาตอนนี้เขาเขียนภาษาไทยไม่เป็นนอกมันต้องนำเสนอเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้พิมพ์เป็นภาษาไทยให้เขาเขาเป็นหมอมั้งเขาเป็นหมอเป็นอะไรทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพนมเปญอะไรนั่นแหละเขาก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขมรกัมพูชาเขาเปิดหรือยังเนาะเขาอะไรหรือยังอะไรอย่างนี้นะได้ยินว่าเขาประชุมกันว่าจะหาเรื่องประจำเมษาน่าจะไม่ทันเปิดใช่ไหมที่เข้าไปได้ใช่ไหมว่าเขาเรื่องหากันว่าจะเปิดเมษานี้แต่ว่ามันจะทันไหมเมษากลัวจะไม่ทันอาจจะเป็นมิถุนาหรือเปล่าที่จะเปิดให้เข้าไปได้ใช่ไหมว่าจะเปิดตามปกตินะเบอร์โทรติดต่อจ้าต่อนะคะ093 548 9275อายุปัจจุบันทำงานที่ไทยเหรอจ๊ะหรือยังไงไม่ได้ทำงานมีแฟนคนไทยแล้วราชการเป็นที่ตำรวจอ๋อเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนกระชือพี่จบการศึกษาระดับไหนจ๊ะจบการศึกษาไม่สูงค่ะเป็นป.5ที่มาบวชข้อที่หนึ่งตอนข้อที่หนึ่งตัวเองเป็นคนชอบทำบุญ
มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงไหมปัญหาสุขภาพคือภูมิแพ้เนาะมีปัญหาครอบครัวไหมที่มาบวชกี่วันจ๊ะมาบวชลาศึกขาวันที่6เข้าตั้งแต่กี่วันเข้ามา26เริ่มเดี๋ยวนะเข้ามา26 26 25ได้เริ่มบวชจันทร์ที่626 26เดือนพฤษภานะ26เดือนมีนามีนาคม2564แล้วจะออกวันไหนที่6พฤษภาใช่ไหม6เมษาหนูก็นับถือเจ้าแม่กุนอิมเหมือนกันหนูไปดูห้องทางโน้นนะเจ้าแม่กุนอิมองค์ย้ายใหญ่ห้องที่หนูอยู่ข้างหลังตรงนี้เดินตรงไปที่อยู่กับรถสีดำเปิดประตูเข้าไปจะเห็นเจ้าแม่กุนอิมศรัทธาเจ้าแม่กุนอิมกินเจทุกปีมาเนรา
่งเอกสารนี้ให้หนูแล้วทางไลน์แล้วหนูจะไปปริ้นออกมาก็ตรงนี้เสร็จแล้วขอบคุณมากอนุโมทนาด้วยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยค่ะอยากถ่ายรูปในห้องนี้คุณแม่สองคนถ่ายรูปไว้เอาตรงไหนก็ถ้ามีอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้มาได้ช่วงRama Rama 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 R
รมสำคัญ14ตัวเข้มเสร็จแล้ว abstract abstract 16ตรงกลางตัวเข้ม14
จะส่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนกแป๊บหนึ่งนะคะสุโขทัยค่ะสังคมกับความสัมพันธ์สังคมกับความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุ้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็จะมียโสธราจันสุริยาจันดร.เกริกวุฒิที่ภาคใต้แล้วก็ใส่ชื่อท่านอาจารย์ไปก็ให้เป็นท่านที่สองไปก็ได้ค่ะถ้างั้นอาจารย์จะเอาเป็นสุขของที่สุโขทัยเนาะThank you.
ับอย่างเงี้ยนะเครื่องละ49 บาทอย่างเงี้ยแล้วเราต้องกดโอเคกับมันอย่างนี้นะหนูก็เลยเอ๊ะฉันต้องทำยังไงเพราะว่าฉันไม่อยากกดโอเคมันเดี๋ยวรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเนาะเราจะซื้อตัวที่มันถูกหรือว่าเราซื้อ LED มา
นัทนิยมเคยเอาใส่ YouTube ชิ้นหนึ่งไปแล้วทีเนี้ยมันก็ยังไงอ่ะมันก็ตะแคงอยู่อย่างนั้นแหละใน YouTube นะแล้วก็มีคนเขาคอมเมนต์มาก็มาว่าเราอย่างนี้นะโอ้ยอะไรตะแคงก็ยังเอามาใส่เนาะเพราะว่าเอ๊คุณแม่ดิฉันเนี่ยมาถึงหรือยังเนาะแต่ว่าของโยมเนี่ยทำ YouTube ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวนั้นด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์เอาตัวนั้นด้วยใช่ไหมมันจะต้องเอาแบบโปรแกรมตัดต่อที่มันดีๆอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อถ้าเราให้เขาลงโปรแกรมเราอยากได้โปรแกรมอะไรก็เราก็เขียนให้เขาเลยละถ้าอาจารย์จะให้เขาลงก็เราทำ YouTube บางทีเราก็อยากจะทำเป็นอะไรเป็นเนาะบางทีเรามีไฟล์วิดีโอไฟล์อะไรมาแล้วก็เพิ่มเนื้อหาไปแบบนี้แบบนั้นอะไรจะเสียเวลาไปนั่งเรียนหน่อยอะไรอย่างนี้นะบางทีเราจะรบกวนแต่ท่านมาหามากก็เกรงใจท่านนะ เขาก็อยากทำให้เราอยู่แต่ว่าเรารบกวนเขามากเกินไปละอะไรประมาณนี้อันนี้ช่วงท่านปิดเรียนเทอมใช่ไหมคะนี่ยังไม่ปิดเรียนจ้าเหลือวิชา2-3วิชาโยมเปิดเรียนเทอมนี่ก็จะรู้สึกว่าหนักเหมือนกันนะเอกสารรู้สึกว่าตั้งแต่ว่าโยมสอนเสร็จมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นไอ้อย่างนั้นขึ้นมาน่ะอาจารย์ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรไอ้ตัวบวกๆมันขึ้นมาอย่างนั้นน่ะใช่ๆแล้วโยมจะต้องกดปิดหรือกดรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งมันถึงจะสามารถใช้ได้แต่บางโอกาสมันก็ต้องรีสตาร์ทถึง2-3ครั้งนะให้มันขึ้นมาเพราะว่าตอนนำเสนองานวิชาสุดท้ายแล้วก็ทุกคนเขายasothara ขอใช้ด้วยได้มั้ยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีคอมอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะใช้กันไปอะไรอย่างเงี้ยได้บุญด้วยแต่ก็ได้ไวรัสมาพร้อมนะ